สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมันยุดลิลฮุฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในช่วงในช่วงสถานการณ์ที่นะครับท่านพี่น้องก็รับทราบกันดีอยู่ว่าโควิดนะครับ19กำลังระบาดในวงกว้างนะครับทำให้การปรับเปลี่ยนนะครับวิถีชีวิตของคนทั่วไปซึ่งก็รวมไปถึงมุสลิมเองด้วยนั้นจะต้องมีความนะครับปรับเปลี่ยนไปตามคำแนะนำของผู้มีความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคระบาดก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการsocial distancing นะครับsocial distancing ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมก็คือเราก็จะไม่ค่อยนะครับปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงนะครับโดยการสัมผัสกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทำให้โรงเรียนก็ยังไม่สามารถเปิดเทอมได้นะครับการปฏิสัมพันธ์กันนะครับการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่ก็มีผลนะครับกระทบเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแล้วทั้งสิ้นนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้นั้นนะครับจะได้กลับนำท่านพี่น้องกลับมาพบกับเรื่องราวของนะครับเรื่องราวของการเขาเรียกว่าการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงเหตุการณ์ฝนตกเนี่ยว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับจักรราศีหรือว่าการขึ้นการตกของดวงจันทร์จุดที่ตกจุดที่ขึ้นของดวงจันทร์เนี่ยว่าจะมีผลเกี่ยวกับทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านเชคมุฮัมมัดนะครับได้นำเอามาเขียนเอาไว้ในบทที่29นะครับในกิตาบุตเตาฮีดของท่านบาบูมาจาฟิลอิสติสกออีบิลอันวะนะครับอันวะนะครับไม่ใช่อันวะนะครับก็คือบทที่ว่าด้วยเรื่องของการอ้างอิงเหตุการณ์ฝนตกนะครับหรือว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานน้ำลงมาให้เนี่ยว่ามีความเกี่ยวข้องกับที่ขึ้นเวลาที่ขึ้นหรือจุดที่ขึ้นของดวงเดือนนะครับดวงจันทร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพี่น้องเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะมันความคิดแบบนี้มีอยู่ด้วยหรือว่าทฤษฎีแบบนี้นะครับความเชื่อแบบนี้มีอยู่ในอิสลามด้วยหรอท่านพี่น้องครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้นั้นหรือว่าสิ่งดังกล่าวนี้นั้นท่านเชคมุฮัมมัดได้เขียนถึงสิ่งที่มีอยู่ในยุคของท่านและรวมไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าสิ่งดังกล่าวหรือความเชื่อดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะในยุคในสมัยของเราเนี่ยมันอาจจะท่านพี่น้องอาจจะมองว่ามันไกลตัวเกินไปนะครับไม่มีใครเคยพูดถึงไม่มีใครเคยทำไม่มีใครเคยมีความคิดแบบนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อาหรับเองเขาก็มีการสืบทอดความคิดนี้นะครับทฤษฎีนี้กันต่อๆมาถึงแม้ว่าอิสลามของเราเนี่ยจะยับยั้งจะสร้างความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการนะการที่ฝนมันจะตกนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้กำหนดให้ฝนนั้นตกตรงนั้นตกตรงนี้นะครับซึ่งเป็น1ใน5ที่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยผมได้เคยนำเอานะครับอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์ลุกมานนะครับที่พระองค์ทรงบอกว่าอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะห์วะยุนซิลุลกอยซ์วะยะอ์ลัมมาฟิลอัรฮามวะมาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบกอดาวะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอัรฎินตะมูตอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรนี่คือ5สิ่งหรือ5ประการนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอิสติซาร์พระองค์นั้นทรงเก็บความรู้หรือว่าทรงเก็บสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์นี้นั้นไว้เป็นความลับไม่มีใครรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน5เรื่องนี้ได้จนกว่าจะถึงเวลานั้นจริงๆจนกว่าจะถึงเวลาที่เกิด
เรื่องแรกก็คืออินนัลลอฮุอินดะฮูอิลมุสซาอะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีรู้ทรงมีความรู้นะครับว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับซึ่งพระองค์เองนั้นก็ได้ให้นะครับให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกล่าวนะครับให้กับอุมมะห์ของท่านได้รับทราบถึงสัญลักษณ์หรือสัญญาณที่จะแสดงถึงวันกิยามะห์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรซึ่งตอนนี้ก็มีหลายต่อหลายสิ่งได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีมาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับอินนัลลอฮุอินดะฮูอิลมุสซาอะห์วะยุนัซซิลุลกอยซแล้วก็วันที่ฝนจะตกวันเวลาที่ฝนจะตกนะครับจะตกเมื่อไรตกที่ไหนตกเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับพยากรณ์อากาศที่เราติดตามกันอยู่ว่าจะเกิดฝนตกนั่นฝนตกที่นี่อันนั้นเป็นการคาดการล่วงหน้านะครับหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นเมฆฝนมาแล้วก็มันไม่ตกหลายต่อหลายครั้งอ้าวแดดจ้าๆอยู่ฝนเกิดตกลงมานะครับวะยุนัซซิลุลกอยซวะยะอะลัมูมาฟิลอัรฮามเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเก็บไปเป็นความลับอีกเช่นเดียวกันก็คือในมดลูกแต่ละคนเนี่ยในมดลูกของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าโตขึ้นมาแล้วนะครับจนกระทั่งเป็นสาวถึงวัยที่เจริญพันธุ์ได้แล้วเนี่ยจะมีลูกออกมาหรือไม่หรือถ้ามีจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายไม่มีใครรู้นะครับส่วนปัจจุบันนี้ที่มีการทำอันตราซาวก่อนที่จะคลอดนั้นตอนนั้นเด็กมันเป็นเพศแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแค่นั้นเองเราก็เลยใช้อาศัยเครื่องมือการทำอันตราซาวเนี่ยเพื่อที่จะไปดูเพศที่มันมีอยู่แล้วแต่ก่อนหลังจากนั้นตอนที่เกิดการปฏิสนธินะครับอสุจินะครับอสุจิวิ่งไปชนกับไข่ของที่อยู่ในรังไข่ของผู้หญิงจนกระทั่งเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเนี่ยณตอนนั้นยังไม่มีใครรู้หมอเองก็ไม่รู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ว่าที่กำลังปฏิสนธิอยู่นี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็เรื่องที่สี่ก็คือวะมาตะดรีนับซุมมาดาทักซิบูกะดาคนแต่ละคนเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับจริงอยู่เราบอกว่าพรุ่งนี้เรามีโปรแกรมจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่นะครับชาวนาก็มีโปรแกรมออกจะไปไถนาไปหว่านปุ๋ยไปดาย่านะครับไปเกี่ยวข้าวอะไรก็แล้วแต่พอถึงวันเวลาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็ได้ว่ามาตดรีนับซุมบีอัยอรุดินทมูตแล้วก็เรื่องที่5ก็คือไม่มีใครก็ตามที่จะรู้ว่าตัวเองจะไปเสียชีวิตที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือ5เรื่อง5ประเด็นนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอิสติซาร์เอาไว้ที่ไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากพระองค์จนกว่าจะถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับได้บังเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละมาลาอิกะห์ถึงจะได้รับทราบมนุษย์ทั่วไปก็จะได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1ในเรื่องนะครับนี่คือ1ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสติซารุลลอฮ์นะครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเก็บไปเป็นความลับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของการที่ฝนเนี่ยตกลงมานะครับการฝนตกนะครับเหตุการณ์ฝนตกนั่นเองแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ฝนตกในสมัยอาหรับโบราณเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าความต่างของประเทศไทยที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้หรือว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ตามเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับต่างกับภูมิภาคในตะวันออกกลางนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแต่ความแห้งแล้งทุรกันดารนะครับเต็มไปด้วยทะเลทรายต้นหมากรากไม้ก็น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาศัยอยู่กลางทะเลทรายในเมืองมะดีนะห์นะครับในเมืองมักกะห์นะครับที่แวดล้อมไปด้วยกับความแห้งแล้งเพราะฉะนั้นเรื่องของฝนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสถานการณ์แบบนั้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็ในสถานการณ์ตรงนั้นด้วยสถานที่ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งต่างจากเมืองไทยเมืองไทยฝนไม่ตกอย่างน้อยๆก็ยังมีน้ำในคลองน้ำในแม่น้ำน้ำในอ่างนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่พร้อมที่จะนะครับระบายมาให้เราได้ใช้กันตลอดช่วงระยะเวลาหน้าร้อนนะครับแต่หลายต่อหลายครั้งสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ภาวะแล้งนะครับในเมืองไทยเองก็ทำให้นะครับคนไทยก็นึกถึงชีวิตของคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในตามทะเลทรายนะครับที่เป็นชาวอาหรับหรือว่าเป็นชาวเบดูอินอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องฝนเนี่ยของคนไทยกับของอาหรับในสมัยนั้นอาจจะมีความต่างกันนิดหนึ่งอาหรับในสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องในสมัยนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มประเทศอาหรับเองปีนึงเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดระยะเวลาทั้งปีคือเขาจะมีการวัดกันเหมือนเมืองไทยนี่แหละนะครับว่าฝนตกแต่ละครั้งมีความอะไรเขาเรียกว่ามีความมากน้อยขนาดไหนมีเขาวัดกันเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมฮะก็คือจะมีเขาเรียกว่าพาหนะพาหะเขาเรียกว่าภาชนะนะครับมีภาชนะตัวอันนึงมาแล้วก็มารองไว้ว่าปริมาณฝนตกที่ตกลงมาในภาชนะเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย
มีสูงขึ้นมาได้กี่มิลลิเมตรนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยใน1ปีเนี่ยอาหรับเนี่ยนะครับในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยบางครั้งบางปีเนี่ยเนื่องจากภาวะแห้งแล้งนะครับบางครั้งเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับปริมาณน้ำสะสมปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมาในภูมิภาคนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีมีปริมาณสะสมน้อยกว่าฝนตกในเมืองไทยแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับการเหตุการณ์ฝนตกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับคนอาหรับเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุตรงนี้เองฝนตกแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญกับชีวิตวิถีชีวิตของคนอาหรับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองหรือนอกเมืองที่อาศัยอยู่ตามชนบทมีผลด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมีความสำคัญกับชีวิตของเขามากขนาดนี้นะครับคนพวกนี้ก็ต้องการที่จะรับรู้หรือว่าต้องการที่จะเสาะแสวงหาหรือได้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องฝนตกให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดความเชื่อที่ว่านะครับเหตุการณ์ฝนตกเนี่ยเกิดมาจากการที่ดวงเดือนนะครับเคลื่อนขึ้นทางนี้แล้วก็ไปตกทางนี้นะครับตกขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันออกอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับคือการเคลื่อนของเดือนเนี่ยทำให้มีผลเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ฝนตกในสมัยนั้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่อิสลามนั้นนะครับสรุปให้สั้นๆเลยว่าอิสลามโดยหลักความเชื่อเกี่ยวกับกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าการที่ฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกฝนจะแล้งฝนจะแห้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ถูกกำหนดไว้โดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและพระองค์จะให้ฝนตกที่ไหนตกเมื่อไรตกเท่าไรตกยังไงตกกินพื้นที่ขนาดไหนเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติซาร์ไว้ดังที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์ลุกมานเมื่อตะกี้ซูเราะห์ลุกมานใช่ครับซูเราะห์ลุกมานเมื่อตะกี้นะครับในตอนท้ายซูเราะห์เพราะฉะนั้นท่านเชคมุฮัมมัดก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนไว้เพราะเนื่องจากว่าการที่เราเอาความเชื่อในเรื่องราวของดวงดาวเรื่องราวของจักรราศีเรื่องราวของโหราศาสตร์เนี่ยมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ฝนตกมันทําให้หลักกอฎอกอดัรหลักความเชื่อของเราเกี่ยวกับกอฎอกอดัรเนี่ยสั่นคลอนงอนแงนนะครับไม่ยืนหยัดอยู่ในหลักการที่ถูกต้องเพราะเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่เราเชื่อว่ามีสิ่งอื่นมาเป็นปัจจัยทำให้ฝนตกหรือไม่ตกเนี่ยนั่นแหละเรากำลังฝืนสิ่งที่เป็นกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลักอีหม่านของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกอลัลมุซันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบาบุมาจาอ์ฟิลอิสติสกออีบิลอันวะบทที่ว่าด้วยเรื่องการอ้างอิงเหตุฝนเหตุการณ์ฝนตกว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนะครับจักรราศีหรือว่าจุดขึ้นจุดอะไรของเดือนเนี่ยนะครับจุดโคจรวงโคจรของเดือนนะครับจักรราศีอะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือมินัลวะอิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงคาดโทษเอาไว้นะครับได้ทรงคาดโทษเอาไว้มีอะไรบ้างฮะก็ไปดูกันสิว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดถึงหรือว่าได้ทรงดำรัสถึงเรื่องราวเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไว้อย่างไรบ้างกอลัลมุซันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะกอลิลลาฮิตะอาลาดังปรากฏอยู่ในอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าวะตะจาลูนริซกอกุมอันนะกุมตุกัซซิบูนนะครับอยู่ในซูเราะตุลวากิอะห์ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยหลายคนนะครับได้อ่านซูเราะห์วากิอะห์เป็นประจำแต่ถ้าเกิดเราได้ทำความเข้าใจเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตรัสกับเราได้ทรงบอกเรา นะครับได้ทรงเตือนเราเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของหลักความเชื่อในส่วนของตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอายะห์เนี่ยนะครับวะตะจาลูนริซกอกุมอันนะกุมตุกัซซิบูนนะครับอายะห์นี้นั้นเป็นอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้พูดเอาไว้ชาฮิดของมันอยู่ตรงนี้ก็จริงอยู่ในอายะห์นี้ก็จริงแต่เนื่องจากว่าเพื่อให้ท่านพี่น้องเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอายะห์ที่อยู่ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฟะลาอุกซิมุบิมะวากิอินนุจูมวะอินนะฮูละกอซัมุลลอฮ์ตะอาลามูนอะซีมอินนะฮูละกุรอานุกะรีมفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون นะครับอายะทั้งหมดนี้นั้นเริ่มตั้งแต่อายะที่75ถึง82นะครับเรามาดูความหมายโดยสรุปดูความหมายโดยย่อนะครับของอายะทั้ง7อายะนี้นั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ต่อเนื่องนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาอุกซิมูบิมาวาคิอันนูจูมนะครับไม่มีความสำคัญใดๆทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยฟาลาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอุกซิมูบิมาวาคิอันนูจูมเราขอสาบานต่อนะครับจุดโคจรนะครับมาวาเกียอันนูจูมมาวาเกียเมาเกียก็คือที่ตกที่ขึ้นจุดของมันของดวงเดือนของดวงดาวต่างๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานด้วยกับดวงเดือนต่างๆว่าทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรฮะที่ไม่ถูกต้องคำกล่าวอ้างหรือว่าคำเขาเรียกว่าคำพูดที่บรรดามุชริกีนพูดถึงกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ากุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไสยศาสตร์บ้างแหละเป็นกะฮานะนะครับเป็นเวทมนต์นะครับหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ประพันธ์ออกมาจากน้ำมือมนุษย์ทั้งๆที่จริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับทราบนะครับให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำออกมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นคนที่อ่านหนังสือไม่ได้คนที่เขียนหนังสือไม่เป็นนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เขาจะมาแต่งข้อความหรือว่าอายะห์ต่างๆพวกนี้ได้ยังไงอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นฟาลาไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้อุกซิมูบิมาวาคิอันนูจูมขอสาบานต่อนะครับจุดโคจรของดวงเดือนต่างๆของดวงดาวต่างๆวะอินนะฮูละกอซมุลลาตะอะลามูนอะซีมอัลเลาะห์บอกว่าคำสาบานอันนี้ถ้าหากพวกท่านรู้นะพวกท่านเข้าใจละกอซมุลลาตะอะลามูนอะซีมมีความเข้าใจที่แท้จริงแล้วก็ท่านจะรู้ว่ามันเป็นคำสาบานที่ไม่ธรรมดาเลยนะเอาดวงดาวทำไมถึงเอาดวงดาวมาสาบานนะครับเพราะในสมัยนั้นนะครับคนในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์พอถึงกลางคืนยึดดวงดาวเป็นหลักเพราะฉะนั้นในยุคที่มีแต่ความมืดมนในยุคยาฮิลียะนะครับคนพวกนี้ไม่มีทางนำใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่มองเห็นก็คือดวงดาวเป็นเหมือนแสงวิเศษเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นความหวังของพวกเขาในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นพอยามค่ำคืนมืดมิดมองอะไรไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวคือดวงดาวเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกว่าประหนึ่งว่าดวงดาวมีความสำคัญนะครับดวงเดือนมีความสำคัญที่ให้แสงสว่างกับพวกเจ้าในยามค่ำคืนเราขอเอาจุดของมันที่ขึ้นของมันสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยจุดต่างๆของมันโหราเขาเรียกว่าจักรราศีของมันทั้งหมดเนี่ยที่มันปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมาเอาเป็นเครื่องสาบานนะครับอินนะฮูละกอซะมุลลาตะอะลามูนอะซีมเพราะฉะนั้นมันเป็นคำสาบานที่มีความยิ่งใหญ่นะครับมีความสำคัญมากอินนะฮูละกุรอานุนกะรีมสาบานเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าบอกว่าคำสอนที่มุฮัมมัดเอามาบอกพวกเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องโป๊ปดเป็นเรื่องมดเท็จเป็นเรื่องมุสาเป็นเรื่องไร้สาระแต่อัลเลาะห์บอกว่านั่นคือกุรอานุนกะรีมเป็นกุรอานที่กะรีมถ้ามีน้องอาจจะนะครับเดี๋ยวผมคงต้องกลับมาคุยกับท่านพี่น้องทีละตัวเลยนะว่ากุรอานทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นกะรีมทำไมกุรอานถึงไม่บอกลักษณะว่าเป็นอาซีซเป็นอะไรลักษณะอื่นๆนะครับทำไมกุรอานต้องใช้คำว่าลักษณะว่ากะรีมด้วยฟีกิตาบิมมักนูนนะครับกุรอานที่มีแต่ความงดงามมีแต่ความดีงามเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้มันถูกบันทึกเอาไว้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อันมะห์ฟูซที่ได้รับการปกป้องได้รับการเชิดชูลายามัสซูฮูอิลลัลมุตอฮารูนนะครับจะไม่มีใครสัมผัสมันได้นอกจากบุคคลที่ถูกทำให้มีความสะอาดแล้วมุตอฮารูนนะครับเป็นอิสมุลมัฟอูลไม่มีใครจะสัมผัสกุรอานเล่มนี้ได้เดี๋ยวกลับมานะท่านพี่น้องนอกจากบุคคลที่ถูกทำให้มีความสะอาดเกรียงเก่าแล้วเท่านั้นตันซีลุมมิร็อบบิลอาลามีนมันได้ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกทั้งหลายพระเจ้าแห่งกลโลกทั้งหลายคำว่าสากลโลกนี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงโลกดวงจันทร์โลกดวงอังคารโลกดาวเสาร์นะไม่ใช่พี่น้องหมายถึงภพต่างๆอาลัมในที่เนี้ย
ท่านพี่น้องเคยรู้ใช่ไหมชีวิตเราเนี่ยต้องผ่านอาลัมอะไรมาก่อนนะอยู่ในท้องมาใช่ไหมครับอาลัมอารวะอันดับแรกเลยอยู่ในโลกแห่งวิญญาณมาก่อนตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราตามมาด้วยอาลัมที่อยู่ในท้องมารดาต่อลงมาคลอดออกมาแล้วอยู่ในโลกดุนยาหลังจากนั้นเสียชีวิตไปอยู่ในอาลัมบารซักใช่ไหมฮะหลังจากนั้นอยู่อีกภพนึงก็คือภพแห่งการถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์หลังจากนั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นภพที่ถาวรนิรันดรละไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอาลัมก็หมายถึงไม่ใช่โลกดาวอังคารดาวพุธดาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านพี่น้องจะเข้าใจว่าโลกทั้งหลายเนี่ยคำว่าโลกทั้งหลายนี่หมายถึงภพทั้งหลายชีวิตของเราที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในอาลัมรั้วอัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าอยู่ตรงนั้นใครก็ตามที่เป็นที่ไปอยู่ในอาลัมบารซักและอัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าตรงนั้นใครก็ตามที่ยังอยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าของพวกเขาใครก็ตามที่ยังอยู่ในท้องของมารดาก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นพระเจ้าของพวกเขาใครที่กำลังรอจะเกิดเหตุการณ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับตันซีลุมิร็อบบิลอาลามีนอะฟะบิฮาซัลฮะดีษอันตุมมุลฮินูนอัลลอฮ์ถามเลยถามว่าคำพูดในลักษณะเช่นนี้หรือคำข้อความที่มีอยู่ในกุรอานแบบเนี้ยพวกเจ้าเนี่ยจะเอาไปเขาเรียกว่ามุดาฮะนะแปลว่าเอาไปยอมแลกเปลี่ยนยอมเขาเรียกว่าเอาไปยอมแลกเปลี่ยนกันเหรอหมายถึงว่าเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไปเทียบเคียงกับบทกวีหรือเอาไปเทียบเคียงกับเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กุรอานวะตะจะอาลูนาริซกอคุมอันนะคุมตุกะซิบูนในขณะและหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะทำให้การขอบคุณนะครับคำริซกอคุมในที่นี้หมายถึงนาซีบะคุมวะชุกรอคุมคำขอบคุณสิ่งที่พวกเจ้าจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานเนี่ยพวกเจ้าจะทำให้มันหายไปก็คือทั้งที่กุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติซะเหลือเกินนะครับกับคนที่อ่านมันคนที่วิเคราะห์มันว่าอันนะกุมตุกะซิบูนแต่ว่าพวกเจ้าไม่ได้อะไรเลยนอกจากบอกว่ามันโกหกนอกจากว่ามันโป้ปดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายโดยสรุปของมันเสียก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ในตอนต่อไปผมจะได้นำเอาอายะห์ทั้งหมดเนี่ยทั้ง7อายะห์เนี่ยมาคุยกับท่านพี่น้องทีละขั้นทีละตอนเนื่องจากว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีวะกอฟาตนะครับมันมีจุดที่มีประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่นะครับต่อเนื่องกันมาสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม